ผู้เกี่ยวข้องก็เยอะจำเลยก็ตั้งหลายคนโอ้โหนานนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ก็ถ้าเกิดมีพยานหลักฐานชัดหนี้สินล้นพ้นตัวหนี้มากกว่าทรัพย์ก็ให้อัยการฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้เลยตามกฎหมายของแชร์ลูกโซ่นะส่วนฟอกเงินอะไรต่างๆมันก็ต้องฟังได้ว่าผิดช่อโกงประชาชนผิดแชร์ลูกโซ่ก่อนถึงจะไปใช้ฟอกเงินฟอกเงินก็ต้องไปตรวจเส้นทางเงินอีกโอ้โหแล้วธุรกรรมของนายประสิทธิ์มันเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมเห็นใจตำรวจมันไม่ได้ทำง่ายต่อไปนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับพี่น้องครับนะ Facebook เรา 3,400 YouTube เรา 2,800 นะครับ TikTok เรา 239 แชร์กันเยอะๆผมเป็นคนตรงไปตรงมาผมมองว่าคุณพิมพ์ก็เก่งโทนี่ก็เก่งลุงตู่ก็เก่งทุกคนเก่งหมดเก่งคนละแบบแต่ถ้าดังมากคนติดตามมากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตะระวังนะดังก็ดับได้คนดังต่อไปที่ดับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปครับหมดไป1พาร์ทพาร์ทต่อไปเราจะพูดถึงนะประสิทธิ์เจียวกกนะครับถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยครับเป็นคนดังครับออกทีวีทุกช่องนะเพราะอะไรเพราะเงินแกเยอะช่องนั้นก็ออกช่องนี้ก็ออกอะไรต่างเพราะตังค์แกเยอะไงพอตังค์เยอะแกจะไปนั่งรายการไหนก็ได้เพราะถ้ามีตังค์จ่ายเพราะรายการทีวีสมัยนี้มันก็ไม่ได้สนนะครับบางรายการนะไม่ได้สนว่าคนผิดคนถูกโจรก็สามารถนั่งออกรายการได้เอาโจรมานั่งปุ๊บเดี๋ยวถ้ามีตังค์จ่ายก็เป็นไงเดี๋ยวผมจะทำการฟอกขาวให้คุณเลยคุณเป็นมหาโจรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะฟอกจากโจรกลายเป็นคนดีทันทีเลยเป็นคนดีของแผ่นดินจุกรู้ที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะผมกำลังบอกว่ารายการทอล์กทางทีวีบางรายการเดี๋ยวนี้ถ้าคุณมีเงินคุณก็ไปออกได้ออกรายการไหนก็ได้มีตังค์หรือเปล่าล่ะคุณโทรไปเลยเฮ้ยผมขอออกรายการนี้เท่าไหร่แสนหนึ่งนะจากคุณเป็นนะ18มงกุฎเป็นเจ้าของซ่องพ่อค้ายาพ่อค้าแป้งคุณก็ออกรายการได้ถ้าคุณมีตังค์จ่ายสักแสนหนึ่งโอ้โหออกรายการเลยครับรายการมีเรตติ้งเยอะอาจจะ200,000มานั่งเลยครับเดี๋ยวก็ทีมงานของรายการก็จะทำการฟอกขาวคุณจากมหาโจรกลายเป็นพ่อคนดีนะครับสามารถทำได้หมดนะที่ผมพูดนี่หมายถึงพูดถึงบุคคลทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับคุณประสิทธิ์อะไรต่างๆคราวนี้เรากลับมาเรื่องของคุณประสิทธิ์ครับที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยความเสียหายเป็นพันล้านตอนนี้กำลังดังมากวันนี้ก็มีความคืบหน้ามีผู้เสียหายจำนวนมากไปร้องเรียนที่กองปราบและก็สอบสวนกลางแล้วก็มีบอกจะให้ทำการอายัดทรัพย์สินของคุณประสิทธิ์นะซึ่งผมได้ทราบข่าววงในมาว่าการจะไปอายัดทรัพย์สินของคุณประสิทธิ์เป็นเรื่องยากนะต้องพิสูจน์ก่อนทรัพย์อันไหนเป็นของคุณประสิทธิ์โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะคุณประสิทธิ์แกก็มีบริษัทหลายบริษัทมีหุ้นกับหลายบริษัทนะไม่ใช่ว่าวันๆก็มีนักร้องไปยื่นปุ๊บมีผู้เสียหายไปชูป้ายนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไงอายัดทรัพย์สินมันไม่ได้เป็นงั้นผมได้ทราบวงในมาจากพี่น้องตำรวจมันไม่ได้ง่ายครับไม่ใช่ว่าไปยกป้ายเสร็จนะครับแล้วก็ทีวีไปถ่ายปุ๊บก็อายัดทรัพย์ของคุณประสิทธิ์มันไม่ใช่ครับอายัดไปก็ชิบหายแล้วสิครับเพราะคุณประสิทธิ์มีธุรกิจมีบริษัทมากมายเยอะแยะมากมายคุณประสิทธิ์ที่เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนมันต้องดูว่าแต่ละบริษัทนิติบุคคลได้ทรัพย์สินมาอย่างไรยังไงช่อโกงประชาชนหรือไม่ฟอกเงินโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่ไปยืนยกป้ายเสร็จอายัดไม่ใช่ผมได้ข่าวมาแล้วก็มีหลายๆคนก็พยายามกดดันตำรวจไปให้อายัดมันไม่ได้ทำง่ายๆอย่างนั้นครับนะไม่ใช่ยกป้ายเสร็จแล้วก็อายัดทรัพย์สินอะไรของคุณประสิทธิ์ของบริษัทอะไรมันไม่ได้มันมีคนเกี่ยวข้องเยอะนะอันดับแรกเนี่ยต้องฟังให้ได้ก่อนว่าคดีนี้เป็นการช่อโกงประชาชนเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมันต้องชัดก่อนนะพอชัดเสร็จแล้วก็ต้องไปดูเส้นทางเงินก็ต้องไปไล่เพราะคนอย่างคุณประสิทธิ์เนี่ยแกมีธุรกรรมการเงินเป็นพันๆล้านเราจะไปรู้ได้เงินมาจากไหนเข้าออกยังไงที่มาของเงินได้เมื่ออะไรอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆไปอายงอายัดอะไรไม่ใช่วันนี้ผมก็เห็นใจพี่น้องตำรวจโดนกดดันจากสื่อมวลชนโดนกดดันจากผู้เสียหายโดนจากกดดันจากพวกนักร้องนักแสดงอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่ทำง่ายๆ
ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องตำรวจบางคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปโอ้โหอายัดอะไรไม่ใช่ง่ายนะครับนะแล้วมันเป็นคดีพวกนี้มันก้ามกึ่งนะครับระหว่างอะไรฮะระหว่างผิดสัญญาหรือช่อโกงหรือแชร์ลูกโซ่มันยังไม่แน่นอนนะครับนะครับก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะนายประสิทธิ์ก็สู้คดีตั้งทนายแล้วขังตัวผมได้แต่ขังอุดมการไม่ได้จุกครู่นะโชคดีนะประสิทธิ์ผมก็ไม่รู้ว่าประสิทธิ์ทำผิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็โดนออกหมายจับแล้วก็เท่าว่าคดีมันมีมูลแต่คนที่จะบอกว่าประสิทธิ์ผิดกฎหมายหรือติดคุกหรือมีความผิดแน่นอนก็คือต้องศาลก็ต้องรอกันต่อไปก็ไม่รู้ประสิทธิ์เป็นยังไงแต่มีคนถามผู้สื่อข่าวถามว่าคดีแบบนี้นะประสิทธิ์จะมีโอกาสได้ประกันตัวผมบอกได้เลยนะครับติดคุกยาวนะโอกาสในการประกันตัวไม่มีเท่าประสบการณ์ที่ผมมีประสบการณ์ในฐานะเป็นทนายความเนี่ยเคยทำคดีประเภทนี้แบบนี้อย่างน้อยติดคุกเป็นปีหรือไม่ก็ติดคุกจนกว่าจะศาลมีคำพิพากษายกฟ้องถ้าตราบใดที่ยังไม่มีคำตัดสินผมเชื่อประสิทธิ์ต้องอยู่ในคุกต่อไปยาวนานนะครับนี่ประสบการณ์นะยาวครับเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจได้เลยว่าประสิทธิ์อยู่ในคุกยาวสบายได้เลยครับประสิทธิ์ครับนะแทนคุณแผ่นดินได้เลยนะครับอยู่ในคุกนะยาวประสิทธิ์อยู่ยาวแต่ตอนนี้ประสิทธิ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่อยู่คุกยาวโอกาสในการออกมาข้างนอกยากถึงแม้จะมีกองเชียร์บอกว่าท่านประสิทธิ์ต้องออกมาข้างนอกถ้าท่านไม่อยู่แล้วใครจะเป็นหัวเรือไม่ต้องแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องมีหัวเรือแล้วครับนะตอนนี้มีคดีความแล้วเขาก็พยายามดำเนินคดีผู้เสียหายก็แจ้งเอาเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นประสิทธิ์ติดคุกยาวผมบอกเลยยากในการที่จะออกมาข้างนอกอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเลยในฐานะเป็นมีประสบการณ์นะครับติดคุกยาวยื่นประกันตัวก็ยื่นได้แต่โอกาสยากเพราะพฤติการร้ายแรงตามข่าวนี่ดูแล้วโอ้โหนะผู้เสียหายก็ไปให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยกล่าวหานายประสิทธิ์เนี่ยว่าช่อโกงแบบนั้นแบบนี้หลอกลวงแบบนี้เยอะแยะนะมันเป็นข่าวใหญ่เพราะนั้นคดีมันยากแต่การอายัดอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องชัดเจนก่อนเส้นทางเงินอะไรไปซีซัวยัดมาเขาก็ฟ้องตายห่าเลยนะทนายเขาก็ตั้งหลักได้แล้วนะทนายเขาผมก็รู้จักนะครับนะฮะก็เป็นรุ่นน้องผมเองนี่แหละนะครับเนี่ยเขาก็คงฟังรายการอยู่เนี่ยก็ว่ากันไปคดีนี้แต่พยานหลักฐานตำรวจก็บอกชัดนะประสิทธิ์ก็บอกไม่ใช่ผมโดนกลั่นแกล้งลูกน้องโกงผมอยากจะกราบเรียนนะคุณประสิทธิ์นะคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยกับลูกน้องคุณโกงเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณไม่ได้โกงลูกน้องไม่ได้โกงประชาชนไอ้สิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะถ้าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็คือช่อโกงประชาชนคุณจะไปอ้างว่าลูกน้องโกงไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันครับธุรกิจของคุณมีจริงไหมท่องเที่ยวมีจริงไหมนะครับนะทองมีจริงไหมแล้วก็อะไรอ่ะออมทรัพย์สหกรณ์มีจริงไหมถ้ามีจริงมันคุณก็ไม่ต้องกลัวครับลูกน้องโกงก็ไม่มีความผิดอะไรมันคนละประเด็นนะครับผมเห็นแกให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าผมถูกกลั่นแกล้งลูกน้องโกงผมว่ามันคนละเรื่องนะอย่าหลงประเด็นครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเที่ยวเพื่อชาติเนี่ยแทนคุณแผ่นดินเนี่ยนะแล้วก็อะไรเอาเงินไปฝากสหกรณ์อะไรของคุณเนี่ยดอกเบี้ย 15% เนี่ยจริงไหมนะแล้วก็นะให้มีการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาเช่าเนี่ยจริงไหมนะครับหลอกร่วมลงทุนทองต่างๆเนี่ยจริงไหมถ้ามันไม่มีจริงคุณก็คือการช่อโกงประชาชนคุณจะไปบอกว่าลูกน้องคุณโกงไม่ได้แล้วครับอ้างไม่ได้ครับนะคุณต้องพิสูจน์ให้ได้อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองสมมุติคุณมีธุรกิจจริงคุณรับเงินของประชาชนไปเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยสมมุตินะคุณรับเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณสามารถจะทำกำไรและสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนได้ตามที่คุณโม้ขี้โม้ขี้คุยว่าเช่นเนี่ยเอาเงินมาลงในฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยสูงสุดร้อยละ15เนี่ยหรือว่าอะไรกระเป๋าทองเทิงได้กำไรหลาย 10% เนี่ยคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เขาเอาเงินมาลงทุนถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ติดคุกนะผมเคยทำคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนนะครับนี่ผมเล่าให้ท่านฟังเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่าลุงน้องโกงเนี่ยนะโอ้โหพอพูดแล้วเนี่ยนะพนักงานสอบสวนเนี่ยบอกสบายเลยและผมติดตามข่าวบอกว่าผู้ต้องหารายนี้นายประสิทธิ์ไม่ได้ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเลยโอ้โหแสดงให้เห็นว่าอะไรถ้าในแง่กฎหมายก็แสดงว่าคุณไม่กล้าพูดความจริงเพราะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่โกงเนี่ยคุณเจอตำรวจปุ๊บคุณต้องให้การเลยการที่คุณบอกขอให้การชั้นศาลเนี่ยก็แสดงว่าอะไร
คุณยังไม่กล้าที่จะพูดความจริงในชั้นตำรวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณโดนจับพอคุณมอบตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วพอมาพบตำรวจคุณบอกขอให้การชั้นศาลคุณไม่ให้การโดยมีรายละเอียดเลยแสดงว่าคุณไม่กล้าพูดความจริงถ้าคุณไม่ได้โกงนะคุณก็พูดไปเลยครับผมไม่ได้โกงยังไงลูกน้องโกงไปเงินคุณเอาไปไว้ไหนยังไงคุณก็ตอบจบไปเลยการที่คุณไม่ให้การในชั้นตำรวจในกองปราบเลยเวลาคุณขึ้นศาลนะครับแล้วคุณก็ดูว่าโจทย์สืบพยานไปทางไหนเพียงพร้ำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปวางแผนนะแล้วก็สู้คดีของคุณเองตอนนั้นคำพูดของคุณจะไม่มีความน่าเชื่อถือแนวคำตัดสินของศาลฎีกานะครับผู้ต้องหาในคดีสำคัญทั้งหลายเนี่ยถ้าโดนจับปุ๊บคุณไม่ให้การทันทีนะคุณไม่มีพยานบุคคลไม่มีพยานเอกสารไม่มีพยานวัตถุอะไรต่างๆไม่มีนิติวิทยาศาสตร์นะแล้วเสร็จแล้วพอสู้คดีแล้วคุณรอดูว่าทางโจทก็เพียงพร้ำอะไรบ้างมีช่องว่างอะไรบ้างแล้วคุณก็แก้ตัวตอนนั้นนะคำเบิกความของคุณจะไม่มีความน่าเชื่อถือและจะไม่มีความน้ำหนักนะครับศาลจะไม่เชื่อแล้วคุณจะมีโอกาสแพ้คดีอันนี้ผมให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคดีนี้นะเท่าที่ผมได้คุยกับตำรวจบางคนพักพวกผมนะตามข่าวเนี่ยไม่รู้จริงหรือเท็จถ้าประสิทธิ์เนี่ยผู้ต้องหาคนสำคัญคดีช่อโกงประชาชนนะถ้าไม่ให้การเลยนี่โอ้โหดีมากตำรวจทำงานสบายครับรีบเลยมีความเห็นสั่งฟ้องส่งอัยการฟ้องเลยครับง่ายมากครับนะครับนะก็ฝากไปยังคุณประสิทธิ์นะครับเรียกชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะฝากไปยังเลยครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้โกงประชาชนเป็นพันล้านนะครับคนแก่คนเฒ่าต่างๆเนี่ยที่อี้แทนคุมเอาพามาเนี่ยหรือใครแต่ใครพามาเนี่ยนะครับคุณก็ให้การไปเลยสิครับว่าคุณทำธุรกิจยังไงอะไรต่างๆนะแล้วมีพยานหลักฐานคุณให้การเลยนะครับคุณจะไปจะไปปิดบังไว้ทำไมล่ะก็ในเมื่อคุณเป็นคนดีนี่คุณไม่ต้องไปปิดบังนะครับนี่คือหลักกฎหมายง่ายๆนี่ผมสอนกฎหมายพยานเลยใครมาติดตามรายการทนายกายทุกเนี่ยจะได้ประโยชน์ความรู้จากทนายอาวุโสอย่างผมจะ60แล้วตอนนี้57 58แล้วเกษียณแล้วเดี๋ยวก็จะเลิกแล้วพี่น้องเข้ามานี่รายการเนี่ยให้ความรู้ตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าประสิทธิ์ไม่ได้ทำผิดประสิทธิ์ต้องให้การทันทีเลยครับนะเพราะออกหมายจับไปตั้งหลายวันแล้วประสิทธิ์ก็หลบหน้าหลบตาไปตั้งหลายวันมาพร้อมทนายตั้งหลักแล้วเหตุใดประสิทธิ์ถึงไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนอันนี้แหละครับจะทำให้คดีเนี่ยนะหรือทำให้ตำรวจเชื่อว่าคุณประสิทธิ์ทำผิดจริงหรือไม่ถึงไม่กล้าพูดความจริงในชั้นตำรวจนะพอเราโดนจับปุ๊บให้การปั๊บเนี่ยมันให้การมันมีน้ำหนักนะและยิ่งบอกว่าผมไม่ได้ช่อโกงเนี่ยแล้วคุณจะไปกลัวอะไรคุณก็ให้การไปเลยอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับก็ดูกันต่อไปคราวนี้ขั้นตอนจากนี้ต่อไปอะไรครับเขาก็ต้องทำการสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องคดีไปคดีอาญาก็ว่ากันไปก็พ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่กฎหมายแชร์ลูกโซ่กฎหมายช่อโกงประชาชนก็ว่านไปนะครับส่วนนอกนั้นก็ถ้าเกิดว่าตำรวจดูแล้วเนี่ยท่าทางเนี่ยโอ้โหประสิทธิ์นี่มีหนี้สินล้นพ้นเลยมีหนี้เป็นพันล้านทรัพย์สินที่ตรวจสอบแล้วมีอยู่ไม่ถึง100ล้านสมมุตินะหนี้สินล้นพ้นตัวเกิน1ล้าน2ล้านบาทตามกฎหมายล้มละลายก็ไปแจ้งอัยการอัยการก็สามารถยื่นฟ้องนายประสิทธิ์ล้มละลายทันทีเลยครับไม่ต้องไปรอครับไอ้กฎหมายแชร์ลูกโซ่มันเป็นกฎหมายพิเศษทนายความทั่วไปเนี่ยไม่มีความรู้ครับยกเว้นทนายความที่ทำคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะผมเคยทำคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาหลายคดีนะทั้งว่าความเองทั้งอยู่เบื้องหลังที่เขาเรียกว่า second opinion คือไม่ได้ออกนอกหน้านะครับอยู่เบื้องหลังเป็น second opinion คดีพวกแชร์ลูกโซ่ทำอยู่หลายเรื่องอยู่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคดีนี้นะครับจะต้องไปตำรวจเนี่ยก็รวบรวมอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วและดูแล้วถ้ามันหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยตำรวจก็ไปแจ้งอัยการอัยการก็ฟ้องล้มละลายเลยจบเลยครับนะครับแยกการดำเนินคดีเลยล้มละลายไปอาญาก็อาญาไปไม่เกี่ยวเพราะคดีนี้ถ้าสู้คดีกันแล้วพยานหลักฐานมันเยอะใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานมากนะ7ชั่วโคตรคดีใหญ่ๆนะครับแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านมาศาลชั้นต้นเนี่ยศาลอาญาใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีครับนะพยานอัยการ 6,000 ปากเนี่ยยกตัวอย่างนี่ผมเล่าให้ฟังนี่ประสบการณ์ผมเนี่ยมันโอ้โหต้องใช้ทนายความหลายคนอ่ะนะต้องเป็นทนายความที่ค้ำบอดและเข้าใจเรื่องแชร์ลูกโซ่นะเพราะแชร์ลูกโซ่กับไอ้ผิดสัญญาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างประสิทธิ์เนี่ยเขาต้องสู้เลยเนาะอย่างมากผิดสัญญา
ไม่ได้ตั้งใจโกงตั้งแต่แรกไม่ใช่กู้ยืมเงินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันยาวอ่ะผู้เกี่ยวข้องก็เยอะจำเลยก็ต่างหลายคนโอ้โหนานนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ก็ถ้าเกิดมีพยานหลักฐานชัดหนี้สินล้นพ้นตัวหนี้มากกว่าทรัพย์ก็ให้อัยการฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้เลยตามกฎหมายของแชร์ลูกโซ่นะส่วนฟอกเงินอะไรต่างๆมันก็ต้องฟังได้ว่าผิดช่อโกงประชาชนผิดแชร์ลูกโซ่ก่อนถึงจะไปใช้ฟอกเงินฟอกเงินก็ต้องไปตรวจเส้นทางเงินอีกโอ้โหแล้วธุรกรรมของนายประสิทธิ์มันเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมเห็นใจตำรวจมันไม่ได้ทำง่ายๆนะไม่ใช่ไปยื่นยกป้ายแล้วก็อายงอายัดเลยอีกลำบากครับไม่ต้องอะไรมากท่านดูเนี่ยท่านดูคดีไอ้แชร์ลอตเตอรี่ 4,000 ล้านเป็นไงเงียบไปแล้วนะครับนะโกงลอตเตอรี่แชร์ลอตเตอรี่ 4,000 ล้านจำได้ไหมที่เป็นข่าวโอ้โหเกี่ยวกาผู้เสียหายยังเงียบไปแล้วครับคดีแบบนั้นนะผมดูนะทำไปทำมาเป็นแค่คดีแพ่งและสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ 4,000 ล้านก็ผมบอกแล้วไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวเท่าที่ผมติดตามข่าวในบัญชีมีอยู่ 50,000 เงียบไปแล้วครับแชร์ลอตเตอรี่เห็นไหม 4,000 ล้านอ่ะขายโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่ะที่จังหวัดตราดอะไรเงียบไปแล้วไม่มีแล้วไม่ได้เงินหรอกเชื่อผมพวกนั้นนะเขาเรียกมืออาชีพเลยนะครับนะมืออาชีพในการต้มตุ๋นเลยนะนะหลอกให้ตายใจสักปี2ปีปุ๊บเอาทีเดียว 4,000 ล้านหายเกลี้ยงนะครับไม่ปรากฏเลยว่าเงินไปอยู่ไหนผมเชื่อละเงินพวกนี้นะ 4,000 ล้านเนี่ยเชื่อไหมมันต้องเอาไปใช้ในการเลือกตั้งส่วนจะเป็นใครนะไม่รู้นะแต่พี่น้องก็น่าจะพอเดากันได้มันน่าจะเอาเงิน 4,000 ล้านไปใช้ในการเลือกตั้งพวกคดีแชร์ลูกโซ่ในเงินที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่มันเอาไปใช้ในการเลือกตั้งความคิดของผมนะเท่าที่ผมทราบวงในมานะซึ่งมันอาจเป็นแค่ข่าวลือแต่ข่าวลือก็คือความจริงที่มาถึงก่อนเวลานั่นเองจุกรู้ 4,000 ล้านไอ้โกงสลากมันเงียบไปแล้วไม่ได้เงินหรอกนะครับไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำไปทำมาเดี๋ยวก็สั่งไม่ฟ้องความคิดผมส่วนตัวนะแต่อาจจะสั่งฟ้องก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคดีแพ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เป็นข่าวทีวีก็ได้มีข่าวนำเสนอไปนะครับแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรก็จบไปก็เป็นข่าวบางคนบอกว่าเป็นข่าวแล้วทำให้คดีเราประสบความสำเร็จไม่จริงครับคดีพวกแชร์ลูกโซ่คดีที่โกงเยอะๆน่ะเป็นข่าวนะครับคนร้ายก็ยิ่งโอนทรัพย์สินหนีนะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหมดยิ่งเป็นข่าวดังก็ยิ่งย้ายทรัพย์สินหนีนะคดีที่เกี่ยวกับเงินจำนวนมากไม่ควรเป็นข่าวครับควรจะดำเนินคดีกันให้เรียบร้อยจับกุมให้เรียบร้อยอายัดกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเป็นข่าวแต่สมัยนี้มันมีแต่พวกก็เรียกหิวแสงอยากดังพอเป็นคดีความก็รวมตัวกันก็แถลงข่าวออกทีวีช่องนั้นไปช่องนี้ช่องนี้ไปช่องนั้นสุดท้ายเป็นไงแม่งหนีหมดนะนี่ผมคุยกับพรรคพวกที่เป็นตำรวจมาเขาบอกเนี่ยแม่งก็อยากดังกันนะมาหิวแสงเนี่ยพอหิวแสงเรียบร้อยก็เป็นไงพอเป็นข่าวดังมันก็หนีหมดไม่มีเหลือหรอกทรัพย์สินอะไรนะเป็นข่าวใหญ่โตก็บ้านช่องรถอะไรต่างๆเงินที่ฝังไว้ใต้ดินมันก็ต้องขนหนีหมดแล้วยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินสุดท้ายก็ไม่ได้หาแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากมาให้ความรู้นะครับว่าเวลาเป็นคดีความไม่ต้องไปดังครับนะไม่ต้องไปรวมตัวยกป้ายอะไรต่างๆเอาเงินอะไรมันไม่ได้นะครับต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนแจ้งความก่อนหมายจับก่อนนะตรวจสอบเส้นทางเงินก่อนอายัดก่อนเอาให้มันจบสิ้นก่อนแล้วค่อยไปจับผมก็มีคดีอยู่ที่กองปราบเนี่ยนะครับนะเป็นพยานอยู่ผู้เสียหายก็ถูกโกงถูกอะไรก็หลายตังค์อยู่แล้วก็มีการอ้างชื่อผมไม่ทำให้ผมเสียหายเนี่ยกองปราบเขาก็ดำเนินคดีจนอะไรเรียบร้อยทุกอย่างพยานเรียบร้อยแล้วเขามีหมายจับเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะแถลงข่าวมืออาชีพต้องแบบนั้นแต่สมัยนี้ไม่ได้ครับพอโดนโกงแชร์นะมีแชร์อะไรขึ้นมาปุ๊บก็ไปกันรวมตัวแถลงข่าวยกป้ายนะพอยกป้ายเสร็จแล้วก็เงียบวันรุ่งขึ้นก็มาลายใหม่ยกป้ายใหม่ถามว่าได้อะไรครับได้เป็นข่าวแต่ไม่ได้อะไรเงินไม่ได้ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วนะครับก็ฝากไว้นะอย่างคดีของผมเนี่ยที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมก็ไม่เคยไปแถลงข่าวเลยเพราะอะไรมันจะทำให้ลูกความเราเสียหายนะเสียหายแล้วก็เป็นดังแล้วก็ไอตัวคู่กรณีเราแม่ก็ตั้งตัวได้หมดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทาง TikTok ก็194ตะกี้ไป 2-300 แล้วนะกราบขอบพระคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์ด้วยทนายคลายทุกข์นะทาง YouTube ก็ 3,100 นะทาง Facebook ก็ 3,100 โอ้ยเท่ากันเลย 6,200 นะครับเนี่ยก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเรื่องประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ย
ผิดหรือถูกเป็นหน้าที่ของศาลตอนนี้ประสิทธิ์เจียวก๊กถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่ก็พยานหลักฐานขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าประสิทธิ์เจียวก๊กจะดิ้นได้หรือเปล่าก็แล้วแต่แต่ติดคุกยาวโอกาสในการได้ประกันตัวน้อยนะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็ต้องเน้นไปเรื่องว่าทำยังไงถึงจะได้ตังค์คืนอย่าไปเน้นเรื่องติดคุกติดคุกก็ไม่ได้อะไรครับติดคุกเดี๋ยวก็ออกแล้วครับคดีแชร์ลูกโซ่นะบางคดีครับผมจะเล่าให้ฟังประสบการณ์ผมเนี่ยตัดสินเป็นแสนปีก็ติดคุกแค่20ปีนะติดคุกแค่20ปี20ปีก็ลดไปเรื่อยๆนะติดจริงๆอ่ะเผลอๆ 5-6 ปีก็ออกแล้วมั้งนะครับเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนปีเป็นแสนปีก็ติดคุกเต็มที่แค่20ปีเพราะมันเป็นคดีแชร์ลูกโซ่นะครับลงโทษได้แค่20ปีก็ติดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วเงินที่ฝังไว้ใต้ดินพันล้านเดี๋ยวก็เอาออกมาใช้ก็เรียบร้อยสบายผ่านไปสัก5ปีครับไปขุดใต้ดินที่นะอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็เอามาใช้พันล้านสบายนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับนะฮะก็ฝากไว้นะผู้เสียหายก็ต้องทำใจนะครับว่าจะได้เงินได้ทองอะไรก็เป็นเรื่องที่ยากอะทำใจอะนะเป็นข่าวดังก็ไม่ใช่ว่าคุณจะได้เงินคืนนะเป็นข่าวดังดีตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ให้ความสนใจมากหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะได้เงินคืนเพราะการได้เงินคืนต้องไปสืบหาทรัพย์สินได้อายัดได้เอามาได้ทันมันไม่ได้เกี่ยวกันอันนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันตรงไปตรงมารายการนี้ไม่ใช่รายการสร้างภาพนะไม่ได้ขายของออนไลน์ไม่ได้มีอะไรต่างๆก็ให้ความรู้กันเต็มเดี๋ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ไม่มีรายการเอามันอย่างเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเข้าใจนะครับนะฮะสบายๆกันนะครับพี่น้องครับคนดูวันนี้ก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับนะครับนะเขาบอกว่าพิมพ์รีพายกำลังไลฟ์สดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่พิมพ์รีพายก็พูดกันไปผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับว่าพิมพ์รีพายเป็นคนเก่งนะครับแต่ว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างโทนี่อดีตนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำรุนแรงก็ต้องรับผลกระทบได้แค่นั้นนะครับก็ตามสบายครับนะเราด้วยความห่วงใยยาไอ้ยาไอ้ที่ส่งไปประเทศออสเตรเลียใช่ไหมจำนวนเยอะมากนะใครเป็นคนส่งไปก็ไม่รู้นะครับจำนวนมหาศาลเลยนะครับยาไอ้นะครับจำนวนมหาศาลจากออสเตรเลียนะครับส่งจากเมืองไทยไปออสเตรเลียอันนี้ก็นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะคนไทยนี่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียก็หลายคดีนะครับบางคนก็เป็นคดีเป็นนักการเมืองการเมืองที่เป็นข่าวก็เห็นอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ดูต่อไปนะครับว่าใครเป็นคนส่งออกส่งอะไรไปนะครับนะครับก็ดูกันต่อไปครับนะก็ดูกันต่อไปว่ายังไงนะครับนะครับว่ากันไปนะฮะว่าคดียาไอซ์นี่จะเป็นยังไงนะครับว่าไปนะผมก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวลองอ่านหน่อยครับนะครับอ่านหน่อยครับอ่านหน่อยครับว่ากันมาผู้เสียหายลงขันค่าอ๋อหมายถึงขันค่าลงขันค่าผู้เสียหายคดีช่อโกงประชาชนเหรอโอ้ลงขันค่าผิดกฎหมายนะอันนี้ผมอ่านเฉยนะแต่ว่าไม่ได้ชักชวนไปลงขันค่านะครับนะครับตรวจสอบมันมีแล้วก็การยึดทรัพย์ในชื่อของคนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับอันนี้ฝากไว้นะอ๋อเขาบอกอะไรพิมพ์รีพายแซะอาจารย์ไม่เป็นไรครับแซะแต่ครับนะพิมพ์รีพายนี่ก็เป็นคนดังนะแซะผมไม่ว่าอะไรผมพูดตรงไปตรงมานะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะดังได้ก็ดับได้คนที่ดังๆมาแล้วล่วงก็เยอะแยะนะครับนะนะครับแซะก็ไม่ได้ว่ากันนะหลายคนที่ดังแล้วก็ดับได้นะครับทุกคนเหมือนกันครับผมก็เหมือนกันครับบางคนบอกทักษิณหน้าแตกก็แล้วแต่นะบางคนก็เป็นกองเชียร์พิมพ์รีพายกองเชียร์รัฐบาลก็บอกทักษิณหน้าแตกโดนตอกก็แล้วแต่ก็นี่ผมอ่านให้หมดนะตรงไปตรงมานะครับนะครับตรงไปตรงมานะครับเนี่ยอ่านหมดนะครับมันคือแป้งหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับแชร์แล้วครับวันนี้พูดมันมากนะครับตายเพราะปากก็เยอะค่ะนะครับก็หลายคนที่ตายเพราะปากนะอย่าไปคิดว่าดังแล้วจะดับไม่ได้ทุกคนนะ
นะครับด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอันนี้ก็ฝากเลยผมตรงไปตรงมาครับนะนะครับนะไม่ว่าจะคุณโทนี่นะที่พูดถึงคุณพิมพ์ริพายหรือคุณพิมพ์ริพายที่พูดถึงคุณโทนี่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากนะเวลามันพลาดมาแล้วก็จบเลยนะครับนะนะผมก็ฝากไว้ก็จบนะนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหเราโด่งดังอะไรต่างๆนะครับนะครับเนี่ยมีบางคนบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับคุณพิมพ์ริพายคงยังไม่เคยหนาวก็เธออาจจะมีความมั่นใจตัวเองนะครับการพูดการจาที่พูดจารุนแรงต่างๆเธอมั่นใจตัวเองหมดนะเพราะฉะนั้นเธอก็อาจจะไม่ลดลาวาสอกก็ได้เนี่ยมาถึงวันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้แต่ถ้าสิ่งที่เธอทำการวิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกรัฐมนตรีแบบนี้รุนแรงแบบนี้เธอคิดว่าถูกต้องเธอก็ทำไปนะก็ว่ากันไปเพราะทั้งคุณโทนี่ทั้งแกนนำราษฎรนะครับล้วนมี FC จำนวนมากก็แล้วแต่ครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ด่าว่าอะไรคุณพิมพ์ริพายนะครับนะครับนะผมบอกให้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันต้องระวังแล้วยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะแล้วแกขายสินค้าด้วยนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับเห็นบอกนะว่ากันไปขนแป้งติดคุก4ปีขนยาไอ้กี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่นะยาไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมนี่ก็ในประเทศไทยก็ประหารชีวิตมาตรา66นะครับอาจารย์พูดถูกแล้วก็ขอบคุณครับอะไรเนี่ยทวีกับน้องเอ๋เป็นยังไงบ้างก็วันนี้เป็นวันเกิดคุณเอ๋ปรินาก็ขออวยพรให้มีความสุขนะฮะนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามาทับถมคุณเอ๋นะ นะครับคุณเอ๋นะฮะคุณเอ๋นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่โด่งดังมากนะแล้วก็แกโพสต์ทีไรก็สังคมก็ให้ความสนใจนะครับคุณเอ๋ปรินาเนี่ยสังคมให้ความสนใจนะครับแล้วก็นะมีคนติดตามมากนะฮะไม่ว่าแกจะพูดอะไรก็ดังสุดท้ายวันนี้แกก็เป็นไงโดนศาลฎีกาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แกก็เงียบไปอันนี้ก็คือคนดังอีกคนหนึ่งที่อยากจะฝากให้คนดังๆทางโซเชียลทั้งหลายให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์คุณเอ๋ปรินาดังมากครับเธอทั้งสวยทั้งเก่งจบการศึกษาจากอเมริกาชาติตระกูลพ่อเป็นรัฐมนตรีตัวเองการศึกษาสูงพูดภาษาอังกฤษได้ครอบครัวดีสามีดีนะเป็นสสเป็นอะไรต่างวันนี้เป็นไงเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ว่าการพูดจาการพูดการจาในสังคมนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ใครอยากพูดอะไรเธอก็พูดอยากแซะทักษิณแกก็แซะเนี่ยอยากแซะโทนี่แกก็แซะสุดท้ายเป็นไงโดนคนนักร้องไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกป่านะครับไปร้องที่นั่นร้องที่นี่สุดท้ายตอนนี้เป็นไงเธอก็ต้องเงียบไปแล้วใครจะไปคิดน่ะคนดังคนสวยคนงามนะคนงามจากราชบุรีคุณเอ๋ปารีนาวันนี้เป็นวันเกิดเธอนะนะมาถึงจุดนี้วันนี้เธอต้องหายจากจอมือถือไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนที่นะเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงนะดูนะครับคุณปารีนาเนี่ยเวลาแกพูดเนี่ยแกไม่ได้เกรงใจใครนะแกวิพากษ์วิจารณ์หมดครับประธานชวนแกก็วิพากษ์วิจารณ์เลยนะเราก็รู้อยู่ทักษิณชินวัตรแกก็โอ้โหโทนี่เลยแกอัดเต็มที่เลยแกไม่ต้องเกรงใจใครอะแต่สุดท้ายวันนี้คุณเอ๋เป็นไงครับก็อยากจะฝากไปถึงคนดังทั้งหลายครับหลายๆคนครับกาละแมเป็นไงครับกาละแมตอนนี้ไปไหนครับคุณม้าอนภาไปไหนครับนะครับหลายๆคนไปไหนครับคุณม้าอนภาคุณกาละแมไปไหนเห็นไหมครับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องคำพูดของตัวเองเนี่ยคุณเอ๋ปารีนาไลฟ์โค้ชชื่อดังคนตามเท่าไหร่กี่ล้านนะครับแล้วใครครับคุณชอนเป็นไงดังไหมโอ้โหแกดังมากไอดอลทั้งหลายแต่วันนี้ไปไหนแล้วครับเงียบโซเชียลนี่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลามันขึ้นมันขึ้นเลยนะเวลามันดับนี่มันวูบเลยนะมันไม่ใช่ศูนย์ติดลบนะครับทนายดังๆไหมครับทำคดีดังๆทนายครับออกทีวีทุกช่องเลยครับไปที่ไหนก็เห็นแต่ทนายคนนี้แหละครับโอ้โหคนติดตามไม่รู้กี่แสนน่ะนะต่อมานะนะครับโดนอัจฉริยะไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะนำสืบเท็จ
นะคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปช่วยเหลือคนดังๆสุดท้ายศาลออกหมายจับตัวนี้หายไปแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าครับอย่าไปคิดว่าเราดังแล้วจะไม่ดับอันนี้ก็ฝากไว้แต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครนะกำลังพูดถึงว่าอย่าทะนงตัววันหนึ่งอาจจะตกอับได้นะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งต้องระมัดระวังนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะหลายๆคนครับนะดาราดังๆครับนะทำงานกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนเก็บศพเก็บอะไรต่างๆนะดังมากรับบริจาคเงินมีคนบริจาค 4-500 ล้านสุดท้ายพูดจาแค่คำเดียวนะครับนะว่าจะไปตบเด็กอะไรต่างๆนะผมไม่เอ่ยชื่อเออสุดท้ายตอนนี้ก็ไปเงียบหมดดังจนโมโหยิ่งกว่าเทวดาเดินดินเนี่ยยังไม่เลือกยังไม่เหลือเลยนะครับนะเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้อย่าไปมั่นใจตัวเองเยอะนะครับถึงแม้เราจะเก่งจะสวยจะดีจะอะไรอย่ามั่นใจตัวเองเยอะระวังนะครับระวังครับนะครับหลายๆคนนะคนดังบ้านกกอกรู้จักไหมคนดังบ้านกกอกดังไหมโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเปิดไทยรัฐเปิดช่อง8อมรินทร์ทีวีจะเห็นคนดังบ้านกกอกไปที่ไหนเป็นไงร้องเพลงนะมีนักร้องผู้หญิงมาร้องด้วยนะครับนักร้องผู้หญิงก็มาร้องด้วยโอ้โหไปที่ไหนนี่ได้ค่าโฆษณาค่าโชว์ตัวมาพอวันหนึ่งเป็นไงอมรินทร์ทีวีเขาไม่เอาด้วยไทยรัฐไม่เอาช่อง8ไม่เอาเป็นไงตอนนี้เป็นไงตกอับแล้วนี่ใกล้จะสิ้นเดือนสิ้นอะไรแล้วคดีน้องชมพู่ครับเท่าที่ผมทราบมาข่าวลือกับจากพี่น้องตำรวจข่าวลือๆนะเขาบอกใกล้ๆสิ้นเดือนหรือไม่ก็ประมาณเดือนหน้าก็อาจจะมีการปิดคดีซึ่งจะปิดแบบไหนใครจะเป็นยังไงคุณดูดิคนดังๆเนี่ยนะหลายๆโอ้โหดังจนนะหลายคนมีคนติดตามมากมายมียูทูบเบอร์มีอะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายเป็นไงพออมรินทร์ทีวีเขาไม่เอาไทยรัฐไม่เอาช่อง8ไม่เอาก็ตกอับการนำเสนอข่าวตรงก่อนเนี่ยเขานำเสนอข่าวเฉพาะด้านดีตอนนี้เป็นไงนะตอนนี้เขานำเสนอข่าวแต่ว่าเออคุณไปตัดบุกรุกป่าหรือเปล่านะเออคุณฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่านะคุณโฆษณาเกินจริงไหมสินค้าของคุณอ่ะคุณได้เสียภาษีครบไหมไม้ของคุณที่เอามาวางเนี่ยไม้ตะเคียนไม้มาฆ่าถูกกฎหมายหรือไม่เป็นไงดูนะครับมันกลับตลบปัดจากคนที่เคยส่งเสริมเนี่ยกลายไปแล้วโอ้โหเหนื่อยครับแล้วตอนนี้เป็นไงโอ้รับอาการลำบากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากนี่ผมก็พูดตรงไปตรงมานะเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้อะไรกับใครนะนะแต่ผมเนี่ยนะครับมันเป็นเพจการเมืองแต่ก็ตรงไปตรงมาฝ่ายรัฐบาลผมก็แซะฝ่ายค้านก็แซะแล้วผมไม่ใช่ FC โทนี่นะบอกก่อนนะใครเป็น FC โทนี่บอกผมไม่ใช่นะนะผมเป็นรายการวิเคราะห์การเมืองข้อดีของโทนี่ก็มีไม่ดีก็มีนะเขาไม่ได้มาฟังคำตัดสินมีหมายจับแล้วไม่เข้าประเทศไทยเนี่ยมันก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้เห็นด้วยแต่สิ่งต่างๆที่โทนี่เขาพูดผมว่ารัฐบาลก็น่าคิดนะเขาพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าคิดนะเพราะว่าโทนี่เขาเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อดีอะไรของเขาก็มีแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมชอบโทนี่เลยไม่ชอบนะผมก็ฟังเนอะมันเป็นมุมมองหนึ่งนะที่เวลาเขาพูดแล้วมันสะเทือนนะเวลาเขาพูดเนี่ยไหมไม่ว่าเรื่องวัคซีนเออนะอยากได้วัคซีนจากรัสเซียนะเดี๋ยวเขาเป็นตัวแทนไปซื้อให้ยี่ห้อไหนก็ได้ให้คนนั้นไปซื้อวันรุ่งขึ้นไปไงโอ้โหพอโทนี่พูดรัฐบาลเปลี่ยนเลยครับรีบไปหาซื้อวัคซีนทางเลือกเจรจาไฟซ่งไฟเซอร์มันมีผลกระทบเราอย่าไปคิดนะครับคนบางคนคนดังทางโซเชียลคิดว่าโทนี่เนี่ยหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่UAEนะครับไปอยู่ตะวันออกกลางแล้วไม่มีบารมีอย่าไปคิดนะครับคนที่ชอบเขาก็ยังมีอยู่เยอะนะครับนะพรรคการเมืองที่ชอบเขาก็ยังมีอยู่เยอะคนที่อยากจะฟังเขาก็มีอยู่เยอะนะบางคนจะไปคิดว่าโอ้โหเขาหนีก็ดีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีบารมีพูดไปก็เท่านั้นสีซอให้ควายฟังไม่จริงนะครับเขาพูดสะเทือนหมดนะครับสิ่งที่เขาพูดนะเขาพูดแล้วมันน่าคิดนะแต่ผมก็ไม่ใช่ FC เขาย้ำก่อนไม่ใช่ FC เพราะนั้นก็ฝากไว้Thank you.
ุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล